วัสดีครับวันนี้มีงานที่ต้องทำอีกแล้วระบบเส้นท่านล็อกของประตูรถยนต์ D-Max นะครับปี2005 4ประตูนะครับมันจะมีล็อกบางประตูไม่ล็อกบางประตูนะครับเมื่อกดรีโมทล็อกแล้วนะครับบางประตูมันจะไม่ล็อกมันสามารถเปิดได้นะครับแบบนี้อันตรายมากเวลาเราไปจอดที่ไกลๆนะครับคนสามารถที่จะเข้ารถเราได้เพราะว่าประตูมันไม่ล็อกทุกบานนะครับวิธีการสังเกตก็คือล็อกแล้วลองดึงประตูดูบานไหนไม่ล็อกแสดงว่าบานนั้นมีปัญหานะครับก็ให้ทำการแก้ไขหรือวิธีการก็คือล็อกประตูเสร็จเรียบร้อยก็ปิดประตูเข้าไปนะครับเพื่อให้มันล็อกนะครับเรามาดูวิธีการรถคันนี้ประตูบานหลังนี้มันไม่ล็อกนะครับกดรีโมทล็อกแล้วไม่ล็อกสามารถเปิดได้นะครับมาดูวิธีการแก้กันรถผมนี่มันไม่ล็อกประตูหลังนะครับเราจะกดรีโมทให้ดูนะครับอันนี้ปลดล็อกนะครับปลดล็อกทีนี้จะกดล็อกนะครับด้านบนกดล็อกนะครับสังเกตไฟล็อกหมดนะครับล็อกนะครับมาดึงดูนะครับว่าบานไหนไม่ล็อกบานนี้ดึงไม่ออกนะครับบานนี้ครับนี่ครับมันเปิดได้ส่วนบานนี้เปิดไม่ออกบานนี้เปิดได้ครับแสดงว่าบานหลังนี่ไม่ล็อกนะครับมาดูด้านข้างฝั่งนี้ครับสองประตูล็อกนะครับอันนี้ก็ล็อกนะครับแสดงว่าประตูหลังเราไม่ล็อกนะครับปีที่แล้วก็เปลี่ยนชุดมอเตอร์บานนี้ไปนะครับปีที่แล้วนะครับจากที่เคยทำคลิปไปวันนี้จะมาทำประตูนี้ให้ดูนะครับก็คงจะเหมือนกันครับไม่ยากทำเองนี่ครับเปิดประตูนะครับเปิดได้ปิดประตูครับล็อกแล้วนะแต่ประตูบานนี้นี่ครับบางครั้งก็ล็อกบางครั้งก็ไม่ล็อกนะครับแล้วแต่จังหวะเพราะฉะนั้นมอเตอร์ตัวนี้เริ่มมีปัญหาก็คือจะแกะให้ดูเปิดประตูนะครับล็อกล็อกนะครับนี่ครับเปิดได้กดล็อกเปิดได้ครับเปิดประตูล็อกล็อกนะครับเปิดได้เพราะงั้นวิธีการแก้ปัญหาเวลาไปจอดไกลๆนะครับให้กดตัวนี้ล็อกไว้เลยนะครับให้กดตัวนี้ล็อกไว้นะครับแล้วก็ปิดประตูไว้เลยนะครับแบบนี้นะครับมันสามารถใช้รีโมทเปิดนะครับเปิดได้ครับแต่ว่าล็อกนะครับนี่ครับไม่ล็อกนะครับวิธีก็คืออย่างที่แนะนำก็คือให้กดตัวนี้ล็อกไว้นะครับเวลาไปทางไกลรอบบานไหนไม่ล็อกทุกบานมันจะล็อกหมดนะครับตัวนี้สีแดงออกมาแสดงว่าไม่ล็อกก็ดันล็อกไว้ก่อนแล้วก็ค่อยปิดประตูนะครับวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นทำการลื้อกันเลยนะครับอันดับแรกประตูให้มีน็อตอยู่หนึ่งตัวนะครับให้ถอดออกถอดออกแล้วนะครับถอดออกแล้วก็แกะตัวนี้ออกมาฝาตัวนี้นะครับถอดหนึ่งตัวออกมานะครับเรียบร้อยนะครับต่อมาน็อตอยู่นี่สองตัวนะครับน็อตประตูบันจับดึงประตูนี่สองตัวดึงออกมาแล้วก็ปลดสายไฟนะครับ
มันจะมีล็อกมีท่านเข้ามันอยู่กดสายไฟนะครับออกมาเรียบร้อยนะครับนี่คือถอดไว้แล้วนะครับแล้วก็เวลาจะปลดสายไฟมันจะมีที่บีบอยู่นะครับมีที่บีบแล้วก็บีบลงไปบีบลงไปแล้วก็ดึงถอยออกมานะครับมันก็ออกได้ร้อยนะครับต่อไปก็ดึงแผ่นนี้ออกมานะครับดึงจากด้านล่างก่อนนะครับดึงจากด้านล่างก่อนแล้วก็ยกขึ้นข้างบนนะครับหลังจากถอดตัวนี้แล้วถอดตัวนี้แล้วแล้วก็ถอดฝาตัวนี้ครับดึงจากด้านล่างก่อนนะครับไล่ขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็ยกขึ้นตรงๆเสร็จเรียบร้อยครับจากนั้นนะครับคัตเตอร์นะครับกรีดยางตัวนี้แผ่นตัวนี้นะครับออกมานะครับไม่ต้องกรีดหมดนะครับตัดออกมาแบบนี้นะครับตัดมาจนถึงตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องถอดได้ใช้คัตเตอร์ตัดนะครับอันนี้ตัดออกมาแบบนี้นะครับเวลาติดมันจะติดง่ายครับถึงแค่นี้พอนะครับแล้วก็ยังไงครับปลดตัวนี้นะครับปลดออกมาเรียบร้อยถอยหลังมาออกมาก่อนนะครับเราก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับอันนี้ขั้นแรกต่อมาครับน็อต2ตัวประมาณเบอร์10นะครับแล้วก็ถอดที่ยึดประตู3ตัวตัวนี้จะยากหน่อยนะครับน็อตเขาอัดไว้แน่นมากแต่แล้วก็มีแล้วก็มีที่ยึดขาตัวนี้อยู่นะครับมันจะมีขามีที่ห้อยประตูอยู่นะครับก็ให้ทำการปลดล็อกตัวนี้ก่อนนะครับล็อกขาตัวนี้นะครับดันขึ้นมาตรงๆใช้นิ้วไอ้นิ้วนะครับดันขึ้นมาแบบนี้นะครับมันก็จะถอดขาตัวนี้ได้นะครับอันดับแรกต่อไปนะครับจะถอดน็อต2ตัวนี้แล้วก็ถอดตัวนี้นะครับต้องมีครับประแจบล็อกเบอร์10นะครับประแจบล็อกเบอร์10เปิดถอดตัวนี้นะครับประแจวักเบอร์10ถอดออกมานะครับสิ่งที่ยากที่สุดก็คือน็อต3ตัวนี้ครับเขาขันไว้แน่นมากนะครับแต่ไม่มีปัญหาถ้าเรามีเครื่องมือ
ันนี้ผมมีใช้หัวแม่เหล็กนะครับมันจะเป็นหัวแม่เหล็กของผมจะเป็นหัวแม่เหล็กแบบนี้นะครับมันจะทำให้เรามันสามารถยึดติดได้นะครับเสร็จแล้วก็แบบนี้หาซื้อไว้นะครับดีมากเลยนะครับจากนั้นหาเหล็กอีกสักอันหนึ่งนะครับสอดใส่ตรงนี้เสร็จแล้วก็บิดลงมาแบบนี้นะครับมันจะง่ายนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูที่ผมใช้อยู่มีตัวนี้นะครับแล้วก็หาเหล็กอีกอันหนึ่งมาเสียบเพื่อเราจะได้มีแรงอันนี้เป็นหัวแม่เหล็กนะครับมีติดบ้านไว้ไม่เสียหลายครับของพวกนี้ซื้อไว้ครับซื้อไว้ตั้ง 3-4 ตัวครับเนี่ยเป็นหัวแม่เหล็กหรือว่าใช้ไขควงแบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็ใส่หัวแม่เหล็กเข้าไปแล้วก็หาครีมมาจับนะครับหาครีมมาจับบิดช่วยบิดนะครับครีมมาจับตรงนี้แล้วก็บิดนะครับแต่ที่ง่ายๆที่สุดก็คือหาซื้อแบบนี้นะครับตามร้านเครื่องมือตัวทั่วไปนะครับอันนี้ผมก็ใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็หัวแม่เหล็กหัวแม่เหล็กนะครับจับจะได้เห็นด้านข้างนะครับแม่เหล็กจับนะครับแล้วก็เอาเครื่องมือตัวนี้สอดเข้าไปเราก็จะได้ออกแรงบิดแบบนี้นะครับมันจะได้มีแรงแม่เหล็กจับนะครับไม่งั้นจะออกยากมากแข็งมากนะครับนี่ครับง่ายหัวแม่เหล็กนะครับช่วยทำให้งานเราไม่เสียหายนะครับหรือไม่ก็ไขควงนะครับที่มันหัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับเมื่อขายออกแล้วเราก็ใช้ไขควงใหญ่ๆแบบนี้หมุนออกนะครับเพราะว่าเขาทากาวไว้นะครับเขาจะทากาวกันอันนี้ไว้มันเลยทำให้แข็งแล้วออกยากนะครับแต่ถ้ามีเครื่องมือช่วยมันก็ง่ายนะครับทำให้งานยากเราก็ง่ายขึ้นเขาทากาวไว้นะครับเราก็ถอยหลังออกมาแบบนี้นะครับมันก็จะหลุดออกมาเรียบร้อยเวลาใส่เกลือก็ใส่ให้ตรงรูนะครับเวลาใส่เกลือก็ใส่ให้ตรงรูแล้วดันเข้าแล้วก็ล็อกอันนี้ออกมาแล้วนะครับเสร็จแล้วจะมีเสากระจกนะครับมันจะมีเสากระจกอยู่อันหนึ่งเราก็ถอดเสากระจกออกมันจะติดเสากระจกอยู่นะครับนี่ครับเอามือล้วงลงไปแล้วก็เอาเสากระจกออกด้านข้างจากนั้นเราก็จะเอาชุดนี้ออกมาปลดสายไฟนะครับปลดสายไฟอ
เราก็จะได้ชุดออกมาแบบนี้นะครับถอดข้างแรกกันประตูหลังประตูหน้าก็ทำไปปีแล้วนะครับจากนั้นมันจะมีที่ล็อกสายไฟอยู่นะครับจากนั้นก็ปลดล็อกนี่ครับใช้ไขควงปากแบนแย่ลงไปแล้วก็ดึงออกมามันจะมีล็อกอยู่แค่นี้เองนิดเดียวนะครับชุดมอเตอร์เซ็นทรัลล็อกมันก็จะเป็นลักษณะมันจะอยู่แบบนี้นะครับกับประตูนะครับมันยึดอยู่กับประตูแบบนี้นะครับมันยึดอยู่กับประตูแบบนี้นะครับดูให้ดีนะครับตำแหน่งมันล็อกอยู่ตรงนี้เราคลายน็อต2ตัวนี้ออกก็พอมั้งครับหนึ่งตัวนะครับมันจะมีน็อตอยู่ยึดมอเตอร์ตัวนี้อยู่สองตัวนะครับฝาครอบเราก็ไม่ต้องไปแกะมอเตอร์ออกเรียบร้อยตัวนี้มันขยับได้นะครับเราก็จะถอยชุดมอเตอร์ถอยหลังออกมานิดนึงครับดันอันนี้ขึ้นนิดนึงครับมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้จากนั้นก็บิดกลับเข้าคืนก่อนนะครับบางคนจะงงมันอยู่แบบนี้นะครับเราถอดน็อตออกเรียบร้อย2ตัวมันอยู่แบบนี้ตัวนี้ไม่ต้องถอดก็ได้ครับบางคนเขาก็ถอดนะครับแต่ว่าเราถอยหลังออกมาแบบนี้นิดนึงแล้วก็ดันตัวนี้ขึ้นให้มันหลุดออกมาจากแผ่นเหล็กตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็ถอดออกมาบิดนิดนึงครับบิดนิดนึงแล้วก็มันก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับเรียบร้อยจำไว้นะมันอยู่ตรงไหนเวลาเอาเข้าแล้วครับเวลาถอดได้ก็ลองเอาเข้าดูนะครับถอดออกมาแล้วเวลาเอาเข้าก็ดันตะปิงขึ้นดันขาขึ้นนิดนึงครับแล้วก็โค้งเข้าไปนะครับเวลาเข้านะครับดันสปริงขึ้นขาสปริงขึ้นจอดเข้าไป
รู้สึกมันสะท้อนแสงนะครับเอาเวลาจะเข้านะครับดันอันนี้ขึ้นมาดันสปริงขึ้นมานะครับอัดนี้ลงไปในรูแล้วก็บิดนิดนึงนะครับเข้าตรงๆแบบนี้นะครับเข้าตรงๆแล้วก็บิดนิดนึงครับเราเข้าเสียบเข้าไปตรงๆเสียบไปตรงๆแล้วก็บิดนิดนึงครับเสร็จแล้วก็แค่นี้เองครับเวลาประกอบเข้าคืนแล้วก็ดันเข้ามาให้เดือยตรงแหลมๆนี่นะครับมันเข้ามาอยู่ในร่องนี้นะครับเวลาประกอบดูให้ดีครับถ้าเดือยตัวนี้มันไม่เข้าในล็อกมันจะไม่ล็อกนะครับแบบนี้ครับเวลาประกอบนะครับแล้วก็ขันน็อตยึดแล้วก็จะเอาออกอันนี้ทดสอบการเอาเข้าเอาออกให้ดูนะครับแล้วก็เอาออกมาแบบนี้นะครับดันออกมาแล้วก็เลื้อยออกมาเสร็จมีแค่นี้ครับอันนี้ก็ไม่ต้องถอดทำเองไม่ยากแต่ว่ายากตรงน็อตประตู3ตัวนี้ครับเขาทากาวกันคายไว้เพราะงั้นต้องออกแรงมากกว่าปกติอาจจะต้องใช้ตัวงอนะครับไขควงที่มีด้ามตัวงอนะครับมาช่วยเปิดนะครับมันถึงจะออกได้นะครับสิ่งที่ต้องมีต่อมาก็คือกาวนะครับอันนี้เป็นกาวอีพ็อกซี่นะครับหรือไม่ก็กาวร้อนนะครับเวลาเราแกะเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องทากาวปิดไว้นะครับถ้ามีปากกาจับนะครับก็ปากกาจับไว้นะครับไม่ต้องจับให้แน่นมากๆเดี๋ยวมันจะแตกเอาแค่พออยู่นะครับนั้นคัตเตอร์ครับวางลงไปในร่องค่อยๆเคาะนะครับมันก็จะออกมาค่อยๆเคาะนะครับนี่บางทีก็แตกเลยนะครับเนี่ยนะครับเขาให้รอบนะครับค่อยแกะเรียบร้อยครับออกมาก็ประมาณนี้
ิ่งที่ต้องมีก็คือนี่ครับมอเตอร์สั่งมาทั้งประตูหน้าแต่ว่าตัวประตูด้านหน้าเนี่ยผมซื้อมอเตอร์มาตั้งที่หลังนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดอันนี้เป็นชุดด้านหน้านะครับเป็นประตูด้านหน้ามันมี6สายนะครับมอเตอร์ตัวนี้ครับซื้อมาตั้งแต่เปลี่ยนว่าจะเปลี่ยนตัวนี้ครับเลยซื้อชุดนี้มา600กว่าบาทนะครับเปลี่ยนด้านหน้าไปเรียบร้อยนะครับมอเตอร์ก็แกะออกมาล้างเรียบร้อยก็ใช้ได้ปกตินะครับแต่ว่ายังไม่ได้เพราะว่าใส่ของใหม่ไปแล้วของเก่าก็เลยคิดว่าเป็นอะไรนี่ของมอเตอร์ลูกใหม่นะครับ149บาทซื้อมาสำรองไว้เพราะว่ารถมัน4ประตูก็ต้องซื้อว่ามอเตอร์สำรองไว้นะครับส่วนมอเตอร์ตัวนี้ที่ผ่ามาเมื่อกี้นะครับแกะก็ง่ายๆไขควงดันมอเตอร์ขึ้นมาแล้วก็ถอดออกมาจากตัวเฟืองมันนะครับแค่นี้เองนะครับทีนี้จะแกะมอเตอร์ตัวนี้ล้างให้ดูนะครับว่ามันเป็นอะไรแปลงฐานมันหมดเหลือมากน้อยแค่ไหนนะครับมอเตอร์ให้ดูนะครับ Made in เวียดนามนะครับมอเตอร์รถ Isuzu D-Max ของแท้Make in เวียดนามนะครับของใหม่ก็ไม่ยากนะครับซื้อของใหม่มามันจะมีเดือยสลับเสียบมอเตอร์อยู่นะครับมอเตอร์มันจะมีร่องเสียบมอเตอร์แล้วก็เอาของใหม่ใส่เข้าไปนะครับสอดเข้าไปให้ลงรูแล้วก็กดมอเตอร์ลงกดมอเตอร์ลงแค่นั้นเองนะครับง่ายๆมันจะมีร่องมีสลับถอดเสียบอยู่นะครับนี่ครับเดือยสลับเสียบมอเตอร์หาไขควงแบบนี้ครับปากแบนๆแบบนี้นะครับยัดลงไปยัดพลาสติกผ่านลงไปนะครับออกมาหนึ่งข้างนะครับจากนั้นก็ดันเอาชุดแปลงฐานออกมานะครับมาดูกันว่ามอเตอร์จะเหลือนี่ครับมากน้อยแค่ไหนNNดูนะครับแปลงฐานก็ยังเหลือเยอะดูนะครับนี่คือแปลงฐานนะครับแปลงฐานก็ยังเหลือเยอะนะครับสองข้างแปลงฐานก็ยังเหลือเยอะแต่ที่มันสกปรกนะครับเพราะงั้นล้างทำความสะอาดขดลวดก็ยังไม่ไหม้นะครับอันนี้เป็นแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับนี่
ส่วนแกนตัวนี้มันสกปรกนะครับตรงลายทองแดงเนี่ยเห็นไหมครับนี่ใช้เลนมาโครนะครับเปิดให้ดูนะครับแปลงทานยังเหลืออีกเยอะนะครับแต่ว่าความสกปรกแน่นอนครับจากแปลงทานเรามาดูตรงที่แปลงทานมันสัมผัสนะครับนี่ครับมันจะมีความดำทำให้มอเตอร์มันไม่ติดนะครับติดเป็นบางช่วงนะครับเพราะงั้นเราก็จะล้างแล้วก็กระดาษทรายแตะๆหน่อยนะครับเพื่อให้มันสามารถใช้งานได้ต่อไปนะครับนี่ครับไปนะครับจับไว้แล้วหมุนแอนเห็นนะครับเรียบร้อยจากดำๆก็สะอาดแล้วนะครับเราปล่อยทิ้งไว้แอลกอฮอล์มันก็ระเหยแห้งไปหมดนะครับใช้ได้อีกเป็นปีครับเนี่ยไม่ต้องซื้อใหม่เป็นแนวทางนะครับใครจะซื้อมอเตอร์ลูกใหม่ก็ประมาณ130-140บาทนะครับส่งอีกก็ประมาณไม่เกิน160บาทนะครับผมก็สั่งมาอีก2ลูกนะครับเป็นกับลูกนี้เป็น3ลูกเพราะว่ามันเหลืออีก2ประตูยังไม่ได้มีปัญหายังไม่มีปัญหานะครับผมสั่งมาอีก2ลูก303บาทรวมส่งนะครับผมสั่งมาก็ลูกละ149นะครับรวมส่ง2ลูก103บาทนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ประกอบครับมอเตอร์มันจะมีบากก้อนอยู่นะครับอย่างเงี้ยเช็ดให้แห้งก่อนนะครับมันยังไม่แห้งสำลีนะครับคอตตันบัดนะครับตันบัดเช็ดให้แห้งก่อนนะครับมันก็จะได้แบบนี เอาแกนใส่ลงด้านล่างก่อนนะครับแล้วก็ดันมอเตอร์ดันแปลงฐานออกซ้ายขวาซ้ายขวานะครับแล้วก็ค่อยแย่ลงไปในรูนะครับแล้วก็ดันแปลงฐานเข้าไปหมุนดูครับไม่ติดไม่ขัดนะครับจากนั้นลองไฟดูครับสรุปสุดท้ายนะครับจากการล้างมอเตอร์มา2ลูกลูกหนึ่งหน้ารถนะครับปีที่แล้วลูกหนึ่งคือมาจากหลังรถนะครับมอเตอร์หมุนแต่ว่าแรงสู้มอเตอร์ลูกใหม่ไม่ได้นะครับก็จะใช้ลูกใหม่
็จะใช้ลูกใหม่นะครับนะครับลูกใหม่ซื้อมาก็นานแล้วว่าจะเปลี่ยนมอเตอร์ก็ซื้อชุดของเคมมาเลยนะครับก็เลยประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนของใหม่ง่ายๆตอนแรกใช้มอเตอร์ที่ล้างนะครับมันหมุนจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับนี่มอเตอร์หมุนนะครับแต่ความแรงสู้มอเตอร์ลูกใหม่ไม่ได้ก็สรุปใช้ลูกใหม่นะครับทดสอบกันให้เห็นจ๋าๆเลยนะครับมอเตอร์จิ้มสายเข้าไปแต่ว่าความแรงสู้มอเตอร์ลูกใหม่ไม่ได้นะครับอันนี้ลูกหนึ่งนะครับลูกประตูหน้าอันนี้ลูกประตูหลังนะครับที่ถอดออกเมื่อเช้านี้ครับการทดสอบให้เห็นจ๋าๆเลยนะครับล้างแล้วก็ใช้ได้แต่ว่าความแรงก็แรงเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไม่ใช้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าไหนๆก็ซื้อมาแล้วก็จะใช้ลูกใหม่นะครับที่ซื้ออะไรมาใส่ให้เรียบร้อยก็จะทดสอบให้ดูนะครับต้องเอาเทปพันไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามอเตอร์มันดีดโดยเฉพาะด้านหน้านะครับมันจะมีเฟืองอยู่ตรงนี้นะครับใช้เทป 3M ก็ได้ครับเทป 3M พันนะครับก็อยู่เหมือนกันนะครับไม่ต้องใช้กาวร้อนก็ได้เพื่อแกะครั้งต่อไปนะครับเทป 3M ดึงยืดๆนะครับให้มันแนบสนิทนะครับจากนั้นจะทดสอบให้ดูระหว่างมอเตอร์ลูกใหม่กับมอเตอร์ลูกเก่าเมื่อนำมาใช้กับตัวนี้แล้วนะครับเหมือนมันไม่มีแรงนะครับอันนี้มอเตอร์ลูกใหม่นะครับมันต้องดังแบบนี้นะครับนี่ครับมันต้องทำงานแบบนี้มาเตอร์ลูกใหม่นะครับไหนๆก็ซื้อมาแล้วก็ใช้ลูกใหม่นะครับลูกเก่าก็พอใช้ได้แต่ว่ามันไม่มีแรงเท่าลูกใหม่นะครับจากนั้นก็ประกอบเลยครับเหมือนเดิมอ
ใส่ให้ถูกทางนะครับต้องอยู่ลักษณะนี้เมื่อกี้ใส่พยายามใส่ให้ถูกทางนะครับก่อนที่จะใส่นะครับเทียบดูให้ดูก่อนว่าไอ้ตัวเดยขาวๆนี้ต้องอยู่ในร่องนี้นะครับเพราะงั้นก็ต้องไอ้ยานี่ครับเสร็จแล้วก็ดันสปริงมาก็สอดเข้าไปนะครับแล้วก็เลื้อยตามเข้าไปเสร็จแล้วก็ใส่ให้มันตรงร่องนี้นะครับดันเข้าไปให้เข้าที่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยขันน็อตครับมาเสร็จก็จอดตัวนี้ขึ้นไปล็อกด้านบนก่อนนะครับเสร็จต่อสายไฟครับสายไฟเสียบเสร็จยัดลงไปครับเอาเสากระจกออกตรงนี้ก่อนนะครับขันน็อตยึดประตูก่อนนะครับใส่เสร็จก็ยึดน็อตไว้ก่อนครับ3ตัวตัวขาวคือตัวล็อกประตูนะครับล็อกกันเด็กใส่เข้าๆไว้ก่อนครับจากนั้นก็ขันน็อต3ตัว2ตัวน็อตยึดโครงมอเตอร์นะครับใส่ไว้ก่อนแล้วก็เอาโครงกระจกลงมานะครับนี่ครับเข้ารูเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาพลาสติกลงมาปิดเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็จัดเสาให้ตรงกับรูด้านล่างนะครับให้รูตรงรูด้านล่างแล้วก็ขันน็อตดันเสากระจกลงมานะครับเสร็จแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปเสร็จใส่นี่ให้เข้าล็อกนะครับเสร็จใส่ตัวนี้ให้เข้าล็อกเสร็จแล้วก็ติดกาวไว้ให้มันที่เดิมดึงตึงๆนะครับ
ร็จแล้วก็บล็อกเบอร์10ขันให้เรียบร้อยครับไขควงแม่เหล็กพอให้ตึงๆพอครับไม่ต้องแน่นมากเสร็จจบทดสอบดูก่อนนะครับเรียบร้อยครับให้ออกแล้วนะครับเปิดประตูครับเปิดได้นะครับเปิดได้นะครับปิดปิดนะครับล็อกดึงไม่ออกนะครับจบจากนั้นก็เปิดปิดตัวอีกทีนะครับล็อกเปิดโอเคจากนั้นก็ปิดฝาใส่นี่ให้เรียบร้อยทดสอบเรียบร้อยใช้งานได้จากนั้นก็ตะกอครับตะกอถอดยังไงก็ใส่กับพื้นอย่างนั้นไม่ยากครับเอาใส่ด้านบนก่อนนะครับอย่าลืมสายอย่าลืมสายนี้นะครับวางลงตรงตรงเสร็จเรียบร้อยจบไปฝาปิดตัวนี้ครับขันน็อตเสร็จไปตัวนี้ครับเสียบสายไฟลงไปตบหนึ่งทีเสร็จเสร็จเรียบร้อยจากนั้นปิดล็อกดึงดูไม่ออกนะครับเปิดปิดล็อกโอเคครับเรียบร้อยจบภารกิจสอบอีกทีนึงครับคือเข้ามาในรถแล้วก็ลองกดตัวนี้เดี๋ยวมาปิดเปิดปิดดูนะครับตัวไหนมันไม่เปิดตัวไหนมันไม่ปิดไม่ปิดนะครับนี่ครับลองเปิดข้างนู้นดูนะครับปิดอีกอันนึงครับครับปิดนะครับมาดูด้านหลังอีกอันนึงครับตัวนี้นะครับตัวที่ทำใหม่นี่ครับเสร็จครับครับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกรณีที่ประตูล็อกไม่ทุกบานนะครับเราจะล็อก3บานไม่ล็อก1บานมีบานไหนมีปัญหานะครับไม่ล็อกเราก็แก้ปัญหาบานนั้นคือแค่ซื้อมอเตอร์มาเปลี่ยนนะครับง่ายๆร้อยกว่าบาทรวมส่งแล้วก็ไม่เกิน200นะครับลูกหนึ่งแต่ถ้าซื้อชุดมอเตอร์มันก็ประมาณ600ถ้าไปเข้าที่ร้านค่าแรงอีกไม่ต่างกว่า 3-500 แล้วก็ค่าอุปกรณ์อีก600พันกว่าบาทนะครับทำเองแค่มอเตอร์ตัวหนึ่งไม่เกิน200นะครับทำเองรื้อเองไม่ยากทำตามคลิปนี้นะครับตัวนี้ที่มีรถ4ประตูยังเหลือ2ข้างยังไม่รู้จะเป็นตอนไหนแต่สั่งมอเตอร์มาแล้วครับ2ลูกนะครับคือมาลองไว้แล้วสำรองไว้แล้วนะครับ
ำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ